สามเณรรูปนี้น่าจะมีปัญหาทางร่างกายทางจิตใจอะไรบางอย่างเพราะว่าขณะที่เดินทางอยู่บนรถทัวร์เนี่ยนะครับก็ไปเขาเรียกว่าเอาอวัยวะเพศของตัวเองเนี่ยออกมาให้กับผู้โดยสารได้ดูนะครับผู้โดยสารเขาเห็นเขาก็บอกว่าแบบนี้ไม่ไหวก็เลยไปแจ้งตำรวจเนี่ยพาไปโรงพักพอไปถึงโรงพักสามเณรรูปนี้ก็ยังไม่หยุดนะฮะได้ควักอวัยวะเพศมาช่วยตัวเองอยู่ที่โรงพักให้กับตำรวจดูนี่นะครับมีภาพนี้ให้ดูบางภาพนะภาพไหนที่มันลามกอนาจารก็ไม่ต้องดูกันแล้วกันเอาดูกันหน่อยสักนิดนึงฮะอ๋อผมไม่มีที่จะไปครับคือแบบก็ว่าแหละเนาะเราไม่มีที่อยู่สำหรับในโลกใบนี้ทั้งหมู่บ้านของเราไม่มีใครรักเราเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเชนเดี๋ยวไปลงพักกับนะพอได้ครับเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะก็อย่างที่บอกว่าก็เอาพระเอาเนนเนี่ยชื่อว่าเนนโกะนะฮะลงจากรถก่อนแล้วก็พี่ที่ตำรวจก็มาก็เอาเนนเนี่ยไปโรงพักก่อนว่าอย่างนั้นนี่นะครับจุดเกิดเหตุอยู่ที่รปภ.อยู่ที่บขส.นะฮะแห่งที่1ในเขตเทศบาลอุดรธานีเขาบอกว่ามีเป็นเนนฮะเนนชื่อว่าเนนโกเนี่ยได้โชว์อวัยวะเพศอยู่บนรถก่อนนะรถก็สายอุดรโคราชเนี่ยแล้วก็มีผู้โดยสารเป็นสุภาพสตรีก็เขาก็ร้องสิฮะเขาตกใจแล้วก็แจ้งรปภ.เนี่ยนะครับเนี่ยให้ไปเอาเนนรูปนี้ลงมาหน่อยมาทราบตอนหลังชื่อว่าสามเณรศักดาหรือสามเณรโกอายุ23ปีนะครับเป็นคนที่โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับคืออาการก็คงจะมีปัญหาทางร่างกายผมว่านะคือก็คงมีปัญหาเรื่องของสติตรวจค้นในกระเป๋าเดินทางก็พบขวดยารักษาอาการทางประสาทนี่นะครับทีนี้ก็ไม่พบเอกสารทางราชการนะใบสุทธิก็ไม่เจอนะทีนี้การเจรจากับตำรวจบางครั้งก็พูดรู้เรื่องแต่บางครั้งก็จับใจความไม่ได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่ควบคุมตัวสามเณรเนี่ยก็ปรากฏว่าพูดไปก็ร้องไห้ในสภาพนี้นะครับดูนะบอกว่าไม่มีใครรักเขาเลยแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่มีใครรักเลยทีนี้ก็พาไปที่โรงพักนะฮะสามเณรก็ยังไม่หยุดนะนี่นะครับอาการต่างๆที่แสดงออกก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจนั่นแหละนะครับทำตัวแปลกๆนั่งหยิบขนมมากินนะครับนำน้ำออกมาต่างๆที่ว่าเนี่ยนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยนะครับพูดแล้วก็จับใจความได้ว่าบวชมา 1,000 ษาตอนแรกจะบวชเป็นพระเพื่อทดแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ตัวเองมีอาการทางประสาทจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์นี่ล้มตอนอายุ18ปีต้องผ่าตัดสมองก่อนหน้านี้จำวัดอยู่ที่แห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามและก็หนีออกมาจากวัดเนี่ย3วันเพราะว่าไม่มีคนรักไม่มีคนเข้าใจว่าอย่างนั้นอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะฮะอะไรก่อนก็ไม่รู้ไปเช็คเป็นก็ไปถอดผ่าที่รถบ้านบุรีรัมย์ก็งงอะสิว่าไม่มีที่จะไปไม่มีใครชอบเราไม่มีใครอยากได้เราไม่มีคนรักเราเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านครอบครัวสังคมอะไรก็รับเราไม่ได้เลยเมนจะกลับบ้านไหมจะกลับบ้านเมนจะไปเมื่อวันมีมองจะไปเหตุการณ์ก็เริ่มมาเป็นวังออกพรรษามาแล้วกลับมากระถิ่นบัดนี้ไปโคราชเด้ไปโคราชมากลับมาหนิเบาไทยย่อจ่อเสียหยาดชัยยมบัดนี้ยมก็บอกว่าเอ้าอันมอมคือจังได๋บ่ไทยจังซี่ต่อปากต่อความไปเลยเด้บ่ไทยต่อปากต่อความกับโยมไปแล้วที่นี่เวลาไปสันเขาในบ้านแกก็เดินกรรมฐานจงกรมให้โยมเห็นเปิดฝาบาตรแล้วก็เล่นเข่าแบบในเข่าไปแต่สิมักเปิดดนตรีเกี่ยวกับเสียงสวรรค์เสียงหยังแล้วก็ฟังไปธรรมะธรรมหยังหาลางเทื่อก็มีเสียงสะอื้นขึ้นให้ขึ้นโยมว่าเอาคือให้ไปเบิ่งแล้วน้ําตาบ่มีเด้แต่ว่าหังสะอื้นขึ้นนั่นแหละอันนี้พระอธิการท่านก็อธิบายให้ฟังนะครับก็คงจะต้องเอาไปรักษาเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวก็คือสามเณรโกก็ยอมรับเองว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับมีผ่าตัดสมองว่าอย่างนั้นก็ต้องไปรักษากันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ